สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสัมประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและวันนี้พี่น้องเครือข่ายแนวร่วมคนไทยรักชาติและเครือข่ายแนวร่วมประชาชนไทยประชารักชาติก็ได้มาร่วมประชุมที่สถานีแล้วก็ได้มีการส่งมอบภารกิจในการที่จะพูดคุยความจริงกับพี่น้องประชาชนถึงภารกิจในการรักษาชาติรักษาแผ่นดินในภาคประชาชนที่กำลังส่งทอดมือไปสู่ภาครัฐและนานาอารยประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการดำเนินการโดยพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เอกสารหลักฐานก็ปรากฏชัดถึงข้อตกลงต่างๆที่นักการเมืองไปตกลงกันซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้พบกับการพูดคุยแล้วก็นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลป์สุวงศ์ครับสวัสดีครับทราบว่าท่านอยู่ที่นี่ตลอดตั้งแต่11โมงวันนี้คือผมมาถึง 11:30 น.เพื่อมาให้กำลังใจคุณราตรีและคณะครับซึ่งมาเยือนช่อง13ในวันนี้แล้วก็คุณราตรีก็ได้ออกรายการตอนเที่ยงเสียงประชาชนไปเรียบร้อยครับขณะเดียวกันผมก็นัดแนวร่วมระดับประธานคณะทั้งหลายคุยกันเรื่องว่าจะเอาการเคลื่อนไหวยังไงต่ออย่างไรดีนะครับครับเพราะที่จะต้องนัดวันนี้เพราะว่าคืนนี้จะได้สรุปเสนอพี่น้องที่สนใจว่าแนวร่วมจะเคลื่อนยังไงต่อแต่ก่อนจะถึงไปประเด็นเหล่านี้ผมอยากจะเรียนว่าเรายืนยันว่าวันที่16ที่จะถึงนี้หลังตรุษจีนเนี่ยครับเราจะเคลื่อนเข้าไปเข้าถึงความจริงในหลัก73กับเกาะกูดแล้วก็พี่น้องที่ไปกับเราจะเข้าถึงความจริงมุมนี้แล้วก็จะขยายความจริงไปถึงพี่น้องคนไทยทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องในประเทศต่างๆที่สนใจในเรื่องอะไรเกิดขึ้นกรณีไทยกัมพูชาความจริงคืออะไรซึ่งวันนี้ตัวแทนของรัฐบาลไทยก็กำลังนำเสนอพี่น้องประชาชนว่ากำลังจะต่อสู้คดีอย่างเอาจริงเอาจังใช่ไหมครับแล้วก็เดือนเมษายนประมาณกลางเดือนก็จะมีการแถลงปิดคดีหลังจากนั้นก็เป็นสิทธิของตุลาการจะพิพากษาเมื่อไหร่ข่าวที่ออกมาว่าจะมีการพิพากษาประมาณสิ้นปีหรือประมาณต้นปีก็เป็นการคาดการณ์นะครับยังไม่มีการเป็นทางการทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเนี่ยซึ่งมีการปรึกษาหรือก็คิดว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากให้เรื่องกรณีไทยกัมพูชาจบก่อนที่รัฐบาลไทยจะส่งตัวแทนไปขึ้นศาลโลกก็คือก่อนเมษายนไอ้นี่สิ่งที่เราต้องการที่สุดครับฉะนั้นเราก็อยากจะเรียกร้องขอพลังสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในการส่งความเห็นที่เห็นด้วยกับแนวทางของแนวร่วมมาเป็นรายชื่อครับนามสกุลหมายเลขบัตรแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้ถึงล้านห้าเนี่ยเราจะยื่นเรื่องต่อเลขาธิการสหประชาชาติถึงตุลาการศาลโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3รอบที่3ครับในขณะเดียวกันเราก็วันนี้ก็ต้องรบกวนทางคณะวิเทศสัมพันธ์แนวร่วมเคลื่อนไหวในการทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆคือท่านพลอากาศโทวัชราลิทาคณิตใช่รวมทั้งอาจจะต้องไปทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นต่างประเทศซึ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครฉะนั้นเราก็จะไปตรงนู้นขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นด้วยกับข้อเสนออาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาว่า50คำถามคำตอบที่เผยแพร่โดยรัฐบาลเนี่ยเราคงจะทำเป็นมุมของแนวร่วมครับว่าแนวร่วมยืนยันอะไรครับเพราะว่าจะเป็น50คำถามกันมาหูมากครับ50คำถามคำตอบที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศในกรณีไทยกัมพูชานะครับส่วนพี่น้องที่อยากให้เราไปต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะโทรมาเมื่อวานในมาตรา212เนี่ยวันนี้ก็ได้คุยคณะกฎหมายท่านอดีตสว.วรินทร์ท่านก็บอกว่าท่านกำลังดูประเด็นอยู่เพราะมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไปได้เลยทันทีมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าคล้ายๆว่าต้องไปมาหมดแล้วแล้วก็เมื่อเราไปถึงศาลปกครองแล้วจะร่างคำฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มันเชื่อมโยงอย่างไรเนี่ยกำลังหาปมประเด็นที่จะให้สารมูลรับเรื่องให้ได้อยู่นะฮะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พี่น้องคิดว่าเมื่อเปิดกว้างงั้นจะเข้าได้ง่ายๆมันก็มีเงื่อนไขอยู่ในรายละเอียดของมันครับนี่ก็คือความยากลำบากในการที่พี่น้องประชาชนจะเอาเรื่องเข้าไป
ต่อกลไกของตุลาการครับต้องใช้คําว่ากลไกของตุลาการทีนี้ก่อนที่ท่านอาจารย์จะวัดจะดําเนินการต่อผมเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องประเด็นที่จะมีการฟังแล้วจะฝากประเด็นก็สามารถฝากประเด็นได้นะครับที่หมายเลข029602135เนื่องจากว่าเวลานี้เราต้องการความคิดความเห็นของทุกท่านท่านที่ฟังรายการไปแล้วคิดว่าอยากจะฝากประเด็นเพื่อจะฟังคำตอบในช่วงท้ายนะครับที่029602135จะมีคุณป้าแมวของเจ้า13คอยรับประเด็นไว้ให้นะครับส่วนท่านที่แสดงความคิดเห็นด้วยข้อความสั้นท่านก็สามารถแสดงข้อความได้ตลอดเวลานะครับที่มีรายการออกอากาศสำหรับผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับประมาณ21:15ประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถเตรียมประเด็นแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ได้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้หมายความว่าโครงการของประชาชนยังเปิดรับรายชื่อใช่ฮะจำเป็นแล้วก็เราขอวิงวอนเรียกร้องว่าเราต้องการนะฮะครับถ้าได้มามากมากมันก็จะมีพลังที่จะทำให้เรื่องมันชัดหรืออาจจะจบก่อนที่รัฐบาลจะยืนยันส่งตัวแทนขึ้นไปในศาลเพราะว่าแนวทางเราปฏิเสธการขึ้นศาลปฏิเสธทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปขึ้นศาลแล้วก็บอกว่าคัดค้านอำนาจศาลคนละประเด็นกับเรานะครับประเด็นของเราปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าศาลไม่มีศาลโลกไม่มีอำนาจเหนืออธิปไตยของประเทศไทยและประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยยืนยันเจตนารมณ์ตัวนี้เพราะเราออกจากศาลโลกมากว่า50ปีแล้วตั้งแต่แพ้คดีในสมัยรัฐบาลจอมสฤษดิ์เมื่อปี05ครับฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลพยายามนำเสนอให้ประชาชนสับสนคล้ายๆว่ารัฐบาลก็คัดค้านอำนาจศาลโลกไงแนวร่วมก็ปฏิเสธสังโลกเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่นะครับคนละเราคนละประเด็นกันเราไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยเลยเราไม่เข้าไม่เราไม่ยอมรับเลยแล้วเราไม่ต้องไปขึ้นศาลให้สุ่มเสี่ยงแต่รัฐบาลเนี่ยไปขึ้นศาลสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไปต่อสู้ว่าขอปฏิเสธอำนาจศาลในการพิจารณาเรื่องนี้มันคนละเรื่องอ่ะครับแล้วก็ไปอ้างอีก MOU 4344อะไรไปตามแนวทางซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ประชาชนยอมรับได้เลยในฉะนั้นเพื่อให้มันชัดเจนขอยืนยันว่าเราใช้คำว่าปฏิเสธอำนาจศาลโลกจะเพิ่มมาเป็นสิ้นเชิงก็ได้ถ้าใช้คำว่าคัดค้านอำนาจศาลโลกก็จะไปเข้าทางรัฐบาลเข้าทางแม้แต่พรรคฝ่ายค้านซึ่งตอนเป็นรัฐบาลก็เอาตัวไปต่อสู้คดีเองครับคือหลังสุดทางท่านทูตวีระชัยพลาสัยกับทีมกระทรวงการต่างประเทศไปพูดที่ธรรมศาสตร์ว่ายังไงก็ตามศาลก็มีอำนาจในการตีความอยู่ดีก็เป็นเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวคือวันนี้เนี่ยเท่าที่คุยกันในการประชุมแนวร่วมเนี่ยนะครับในแง่กฎหมายตรงนี้ก็เราค่อนข้างไปทั้งว่าเมื่อเอกอัครทูตไทยประจำกรุงเฮกคิดเองเองเชื่อเองก็ว่าไปรับผิดชอบเองด้วยซึ่งเราก็มีนักกฎหมายของเราไม่ไปทางนั้นครับเรายังไปว่าไอ้เรื่องการรับว่าเป็นเรื่องเดิมแล้วก็ต้องผูกพันถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ไม่ได้เป็นการฟ้องใหม่เป็นเรื่องเดิมก็เลยต้องผูกพันไปต่อสู้คดีเราบอกไม่ใช่ครับที่ไม่ใช่ก็หลักง่ายๆก็คือเอ้าเมื่อจะไม่รับอำนาจศาลทำไมแยกว่ามีเรื่องเก่าต้องรับเรื่องใหม่ไม่ต้องรับอะไรกันอันที่2ก็คือถ้าไม่ฟ้องคดีใหม่แล้วจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาได้ยังไงครับนี่ไงง่ายๆนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติตามด้วยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วถามว่ามีหลักกฎประชาธิปไตยข้อไหนรองรับแถลงมาที่ว่ามีเขียนว่าเมื่อไปต่อสู้คดีแล้วเป็นเรื่องเดิมต้องรับตลอดการแล้วตีความเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มียุคความเพราะในแง่ปฏิบัติของนักกฎหมายแล้วการจะไปตีความมันก็ไม่ควรจะเกิน5ปีอ่ะเพราะผู้พิพากษาซึ่งมีภาคสารับผิดชอบแล้วมันตายหมดแล้วทั้ง50ปีแล้ว ใครจะมายืนยันได้อะไรทำนองนี้นะฉะนั้นในสิ่งที่เราดูในประเด็นนอกเหนือจากกฎบัตรที่ระบุแล้วเรายังไปดูถึงวงการกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยนะครับฉะนั้นนะวันนี้เอ้าเมื่อจะพูดไปก็พูดไปเองก็ว่าไปดิก็ตรงนี้เดี๋ยวคือผมจะถามท่านเพื่อฟังคำตอบให้ชัดตอนนั้นเองว่ากระบวนการที่พยายามไปที่สถานศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเอานักวิชาการอะไรของทางกระทรวงการต่างประเทศบางส่วนแล้วเอาท่านทูตมาเป็นแกนนำว่าไปตีความว่ามีคนเกี่ยวข้องอะไรไม่เกี่ยวข้องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของคุณทำไปรับผิดชอบเองทำไปรับผิดชอบเองครับเพราะว่าเรายืนยันต่อเลขาธิการสหประชาชาติและตุลาการสหประชาชาติว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปเราถือเป็นโมฆะกรรมหมดประชาชนไม่รับผิดชอบด้วยครับงั้นใครทำโปรดรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นรับผิดชอบเองด้วยตัวเองครับ
รับผิดชอบเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแนวร่วมอยู่ในฐานะอย่างไรอยู่ในฐานะที่จริงๆถูกตีกรอบทุกด้านครับสื่อมวลชนก็ได้บางช่องถูกไหมครับขณะที่รัฐบาลก็โหมประโคมเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อไปในแนวทางรัฐบาลว่าเราต้องต่อสู้คดีเราไม่มีทางเลือกอะไรซึ่งเราศึกษามาแล้วนักคณะกฎหมายเราก็ยืนยันแล้วเราก็มั่นใจในแนวทางต่อสู้ของเราครับแต่นี่กรอบวิธีคิดของคนที่เป็นข้าราชการประจำซึ่งไม่ได้ดูถูกเขานะครับเพียงแต่ว่าปกติข้าราชการประจำจะมีหน้าที่ในการรวบรวมทุกแนวทางแล้วก็นำเสนอเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจแต่วันนี้เหมือนคนที่เป็นผู้ที่กำลังรวบรวมแนวทางเนี่ยเป็นผู้มาวินิจฉัยเองให้คำนิยามเองออกแนวทางเองตรงนี้คิดเองเองครับแล้วไอ้กระทรวงในประเทศไทยเนี่ยเขาคิดยังไงเราก็ไม่รู้ครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงวันนี้อะไรอะไรเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นผู้ชำนาญการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทั้งภายในราชอาณาจักรนอกราชอาณาจักรก็ต้องร่วมรับผิดชอบนะครับถูกไหมจะปล่อยให้กระทรวงบ้าๆกระทรวงเดียวรับผิดชอบไม่ได้ใช่ครับเอาละครับก็สรุปตรงนี้นะครับแล้วว่าวันที่16นี้เราก็ยืนยันว่าจะมีการเคลื่อนไหวเข้าไปหลัก73ถึงเกาะกูดครับเกาะกูดนี่ที่จะไปเนี่ยนะก็คือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไปดูด้วยสายตาของท่านจะถ่ายภาพก็ถ่ายด้วยมือของท่านยืนเลยจะไปฟังการบรรยายก็ฟังด้วยหูของท่านบนเรือเพื่อให้เห็นว่าหลัก73บนบกที่จังหวัดตราด